ดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำทุกคนในเรื่องของการทำพิกเซลอาร์ตด้วย Procreate นะครับพิกเซลอาร์ตเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของดิจิตอลเพนติ้งต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่จะแสดงผลกราฟิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเกมบอยเนี่ยหน้าจอความละเอียดมันก็แค่160x144พิกเซลเองนะครับเคยเล่นเกมบอยใช่ไหมครับถ้าลองเทียบกับฮาร์ดแวร์สมัยนี้อย่างเช่นทีวีไฮเดฟความละเอียดอยู่ที่1920x1080จะเห็นว่าต่างกันค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่มันจำกัดมากๆแบบนี้นะครับการที่สมมติว่าจะแสดงตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยตัวละครมันก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับก็จะแค่ประมาณ 16x16 พิกเซลอะไรประมาณนี้นะครับการที่เราจะวาดตัวละครลงไปในพื้นที่ขนาด 16x16 พิกเซลตรงนี้ถือว่าเป็นความชาเลนจ์อย่างนึงเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถใส่ดีเทลได้เยอะก็จะเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าพิกเซลอาร์ตนั่นเองซึ่งสำหรับหลายๆคนนะครับสไตล์พิกเซลอาร์ตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคลาสสิกเกมสมัยใหม่บางเกมก็ยังทำออกมาในสไตล์ของพิกเซลอาร์ตนะครับผมซึ่งโปรเกรดเนี่ยถ้าเกิดเราปรับแต่งนิดนึงเนี่ยมันก็สามารถทำพิกเซลอาร์ตได้เหมือนกันนั่นเองครับสำหรับวิธีการเป็นอย่างไรนั้นก็ลองมาดูกันเลยนะครับครับอันดับแรกเรามาดูวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการทำพิกเซลอาร์ตกันก่อนกดเครื่องหมายบวกที่หน้าจอแกลเลอรี่นะครับมุมขวาตรงนี้จะขึ้นเป็นหน้าต่างสำหรับการสร้างแคนวาสขึ้นมานะครับ เริ่มต้นอาจจะขนาด 32x32 พิกเซลก่อนไม่ควรตั้งใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะทำงานยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยทำพิกเซลอาร์ตนะครับผมจะตั้งชื่อว่าพิกเซลอาร์ตแล้วก็กด create นะครับผมเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับถัดไปเราก็จะทำการสร้าง drawing guide สำหรับการพล็อตจุดพิกเซลอาร์ตขึ้นมาก่อนให้กดที่Action เมนูตรงนี้นะครับไปที่ Canvas เปิด Drawing Guide นะครับแต่ว่าไอ้กริดตรงนี้มันยังไม่เท่ากับขนาด1พิกเซลนะครับให้เราทำการแก้ไขด้วยการกดที่ Edit Drawing Guide ก่อนเพื่อปรับแต่งตัวกริดของเรานะครับอาจจะเป็นสีออกแดงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ลดตรงกริดไซส์ตรงนี้นะครับให้เหลือ1พิกเซลเราก็จะได้แล้วว่าเป็น1ช่องเท่ากับ1พิกเซลแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ Brushของ Procreate เองนะครับเวลาเราระบายเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีเทาติดมาด้วยนะครับเราควรจะสร้าง Brush สำหรับการวาดพิกเซลอาร์ตขึ้นมาก่อนวิธีการก็คือเปิด Brush Library ขึ้นมาก่อนแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็น Brush Studio ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัว Pixel Brush เนี่ยมันควรจะเข้ม 100% แล้วก็มีขนาด1พิกเซลแล้วหัวก็ควรจะเป็นสี่เหลี่ยมด้วยมันจะได้พอดีกับช่องพิกเซลสิ่งที่เราควรปรับแต่งก็คืออย่างแรกก็คือเป็น Spacing นะครับลดให้หมดแล้วก็เปลี่ยนหัวของ Brush นะครับไปที่ Shape Source ตรงนี้นะครับกดที่ Edit นะครับตรงนี้จะเป็นการแก้ไขลักษณะของหัว Brush ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปสอนการสร้าง Brush ให้ทุกคนได้ดูกันถ้าสนใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการ Import นะครับผมแล้วก็กดที่ Source Library ตรงนี้จะเป็นชุดของหัว Brush ที่ Procreate มันแถมมาให้กับแอปตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งกันได้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าสำหรับของเราคืออยากได้เป็นพิกเซล1พิกเซลใช่ไหมครับก็ควรจะเป็นบลัชที่มีสี่เหลี่ยมเต็มๆนะครับผมเชฟซอสเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับจริงมันซ่อนอยู่ตรงเกรนซอสนะครับที่เป็นลวดลายของกระดาษเนี่ยอันแรกเลยครับที่เขียนว่าแบล็งอันนี้จะเป็นหัวแปลงที่เราต้องการนะครับหัวบลัชของเรามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมละประมาณนี้แต่ว่ามันยังมีเหมือนกับเป็นลักษณะของขอบฟุ้งๆอยู่เวลาเราเริ่มเขียนนะครับเดี๋ยวก็จะปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมให้ไปที่Apple Pencil นะครับตรง Pressure นะครับค่าของ Opacity เนี่ยมันยังเปิดอยู่นะครับตรงนี้คือเป็นการควบคุมแรงกดด้วย Apple Pencil นะครับแล้วก็จะปิดให้หมดเลยนะแล้วก็จะได้หัวบลัชที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคมๆแล้วนะครับผมหมวด Property แล้วก็จะลด Maximum Size ให้เหลือเล็กสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยก็จะได้ Pixel Blush ออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวลองเขียนดูนะครับอันดับแรกก็คือลด Size ให้เล็กที่สุดก่อนเหลือ 1% แล้วก็ลองเขียนพล็อตจุดลงไปบางทีเนี่ยมันไม่ได้ออกมาทีละ1พิกเซลนะครับมันออกมาทีละ2บ้าง4บ้างเนี่ยนะครับผมถ้าเราอยากจะวาดทีละ1พิกเซลเนี่ยเราก็จะทำการจิ้มลงไปตรงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจิ้มไปโดนเส้นกริดนะครับอย่างเช่นเป็นเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับเราก็จะทีละ2พิกเซลแต่ถ้าเกิดเราจิ้มเป็นตรงจุดตัดนะครับมันก็จะออกมาทีเดียว4พิกเซลเลยแบบนี้แต่ว่าตัวพิกเซลอาร์ตนี่นะครับถ้าเกิดเราวาดแบบปกตินะครับเส้นที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามเวลาเราซูมออกมาดูเพราะว่าบางจุดในภาพนะครับมันมีแบบจุดที่มันซ้อนกันอยู่อย่างเช่นบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยครับคือในลักษณะนี้มันทำใ
เส้นที่มันออกมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยงามนะครับเราก็จะต้องใช้วิธีการพล็อตลงไปทีละจุดถ้าเกิดเราพล็อตจุดออกมาประมาณนี้จะเห็นว่าบริเวณส่วนโค้งของเส้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพิกเซลที่มันอยู่คู่กันนะครับผมเส้นที่ได้เนี่ยมันจะคลีนกว่านะครับถ้าเกิดเราอยากจะเทสีลงไปในภาพเซลอาร์ตของเราใช้ฟีเจอร์ Color Drop ของ Procreate นะครับก็คือลากมาใส่แต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่แม้ว่าจะลด Threshold เหลือ 0% แล้วเนี่ยก็ยังมีสีที่มันเลอะออกไปนอกขอบอยู่ดีนะครับผมตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการเทสีใหม่ผมก็แนะนำว่าให้ใช้ Selection Tool นะครับทางซ้ายบนตรงนี้เราจะเปลี่ยน Selection Mode เนี่ยเป็น Automatic ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะตรงกลางก็จะได้ selection ออกมาที่มันพอดีกับวงกลมของเราเป๊ะๆ เลยนะครับแบบนี้เท่านี้เราก็สามารถเทสีลงไปตามปกติได้แล้วนะครับตั้งไว้เป็น quick menu ก็ได้นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับการแก้ไขหรือว่าย่อขยายด้วยเครื่องมือ transform tool เนี่ยก่อนที่จะทำการแก้ไขทุกครั้งนะครับก็ให้ตั้งค่า interpolation ของเครื่องมือเป็น nearest neighbor นะครับเพื่อที่จะคงลักษณะของความเป็น pixel art ไว้เพราะถ้าเกิดไม่ตั้งแบบนี้นะครับผลที่ได้มันก็จะออกมาเละแบบที่เห็นนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะย้ายตำแหน่งของพิกเซลที่เราต้องการนะครับไปนิดเดียวอะอย่างเช่นอาจจะขยับไป1พิกเซลอะไรประมาณนี้การที่เราสามารถลากแบบฟรีแฮนด์ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราสามารถที่จะทำการเลือก Transform Tool แล้วก็แตะบนหน้าจอ1ครั้งเพื่อที่จะขยับทีละ1พิกเซลได้นะครับโดยที่ทิศทางของการขยับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราแตะลงบนหน้าจอนั่นเองภาพที่เราทำออกมาเนี่ยมันขนาดเล็กมากเราอยากจะเอาภาพนี้ไปใช้โพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าช่องทางอื่นๆเราจะต้องทำการขยายภาพขึ้นมาก่อนเทคนิคการขยายภาพโดยที่ยังคงความเป็นพิกเซลอยู่เราก็อาจจะสร้างแคนวาสขึ้นมาก่อนนะครับสร้างที่1080ละกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ Import ภาพของเราเข้ามาในแคนวาสนี้แล้วก็ขยายขึ้นมาให้มันขนาดเหมาะสมกับการโพสต์นั่นเองนะครับก็อาจจะเป็น PNG ตรงนี้เราจะเซฟลงไปในเครื่องก็ได้แต่ว่าผมเลือก copy นะครับแล้วก็ทำการเพสภาพลงมาใน canvas อันนี้ก่อนขยายนะครับตั้งค่า interpolation เป็น nearest neighbor แล้วเราก็ค่อยขยายขึ้นมาภาพ preview มันจะแตกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับกด apply ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังคงความเป็นพิกเซลอยู่นะครับผมครอบภาพซ้ายขวานิดนึงนะครับแล้วก็ทำการ export ภาพนี้ออกไปโพสต์ในช่องทางต่างๆได้ตามอัธยาศัยนะครับผลงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะทำพิกเซลอาร์ตแบบจริงจังนะครับอาจจะลองหาแอปที่มันทำพิกเซลอาร์ตโดยเฉพาะดูนะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยก็จะมี .pix มี Pixarki หรือว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Windows หรือว่า Mac ตัวที่ยอดนิยมก็คือตัว Sprite นอกจากมันจะมีเครื่องมือในการช่วยสร้างพิกเซลอาร์ตได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ของการทำแอนิเมชันเข้ามาด้วยนะครับผมมีผลงานอะไรก็ลองแชร์มาในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ